เอาล่ะเอาจะมาว่าถึงอีพิโซด17เนาะบางอย่างนี่หันรีคอร์ดไปกดปุ่มรีคอร์ดแต่ว่าผมสามารถมันบ่ได้บันทึกผมจำเป็นต้องไปกดปุ่มหลายเทื่อหมดเนาะดังนั้นก็คือเขาจะมาว่าถึงในที่นี่นะเป็นอีพิโซด17ว่าถึง Data Modifier เนาะแล้ว Data Modifier and Read Only เนาะ Data Modifier นี่จะเป็นประกอบด้วยอย่างก็คือมันจะเว้าถึงอยู่ในของอินเทอร์เฟซกับคลาสเนาะแต่ว่าเขาจะว่าอยู่ในคลาสนี้เนาะเพื่อมีความแจ้งแจ้งหลายขึ้นเนาะในคลาสนี่เนาะสมมุติว่าในที่นี่เนาะในที่นี่นี่อ่ะสมมุติเนาะในที่นี่มันจะมีเนาะ public private protected เนาะ public นี่หมายความว่าจะไหนมันเป็นสาธารณะหมายความว่าทุกคนเขาจะไปเอื้อนใช้อยู่บ่ได้ก็เอื้อนได้เนาะ private ก็คือเป็นส่วนตัวก็คือมีแต่ตัวมันเองใช้ได้เนาะ protected ก็คือมีอย่างผู้ใดที่ว่าเป็นผู้สืบทอดมันว่าซะเป็นเนาะผู้สืบทอดมันจึงมาใช้ได้เนาะสมมุติในที่นี่เขาสร้างขึ้นมาเนาะเขาสร้าง class เป็น person ขึ้นมาเนาะเขาสร้างคลาสที่เป็น person ขึ้นมานี่ class person นี้มันจะมี name เนาะมี last name เนาะมี last name มี a new age มี photo เนาะมี certificate เนาะในที่นี้ก็คือ name last name age จะเป็น public เหมือนเนาะแต่ธรรมดาแท้ปกติแล้วก็คือ default ก็คือมันเวลาเขาสร้างขึ้นมานี่บูมี่นี่กับยานี่มันจะเข้าใจเป็น public โหลดเนาะบูมี่นี่กับยานก็จะเข้าใจเป็น public โหลดแต่ว่าถ้าเป็น private ขึ้นจริงๆเนาะสมมติว่า photo เป็น private นี่ก็คือเขาต้องระบุไว้ว่าตัวนี้เป็น privateprivate นี่หมายความว่าจะไหนหมายความว่าสิ่งใดที่เอิ้นเนาะสมมุติว่าค่อยว่า show เนาะเนาะ show นี่เราค่อยว่า this.photo นี่มีเนาะ photo นี่มีนี่เอิ้นได้เนาะมันจะเอิ้นได้เนาะและตัวนี้ก็คือเป็นการ extend เนาะ extend ก็คือมีอย่างว่าถึงการสืบทอดเนาะการสืบทอดนี่เนาะการสืบทอดมันจะใช้คำว่า extend เนาะหมายความว่า employee 2นี่หมายความว่าจะไหนหมายความว่าชื่อของมันแมนพนักงานบริษัทพนักงานบริษัทมันต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของ person เนาะ person มีอย่าง person ก็คือแมนนะบุคคลนี่แหละเนาะมันจะมีอย่างมีชื่อนามสกุลมีอายุมีรูปมี certificate เนาะในที่นี้ก็คือคอยจะเติมข้อมูลเข้าไปเติมอีกกับแมนไม่อย่างข้อมูลแมนตำแหน่งเนาะฉะนั้นเวลาคอยเอิ้นเนาะเวลาที่คอยเอิ้นก็คือมีอย่าง this dot นี่เนาะหมายความว่าข้อมูลต่างๆที่มาจาก person นี่ว่าซะเป็นเนาะข้อมูลที่มาจาก person นี่มันจะมานี่โลดเนาะเขาจะเห็นในวันเนาะมี age มี certificate last name name position show ก็มีคือกันเนาะแต่ว่าอย่างแต่ว่าอย่างโฟโต้นี่บ่มีเพราะว่ายังเป็น private เนาะถ้าค่อยว่าเปลี่ยนเป็นอื่นนี่เนาะคือว่าเปลี่ยนเป็น protected เนาะเนาะเวลาเขากดปั๊บเนาะ visual code นี่มันจะสวยเขาเห็นรถมันจะมีรถมีโฟโต้ขึ้นมารถแต่ในนั้นเขาจะบอกเอาใส่เนาะ private เนาะเนาะนอกจากนั้นก็คือวิธีการเอิ้นเพื่อนนะแท้ในกรณีที่เขาเอิ้นเนาะเอิ้นมาบาหมายเขาว่าบอก employee นี่มันเป็นผู้สืบทอดให้กับ person ของสัมพันธ์เขาสร้าง employee นี่ขึ้นมาเนาะแล้วเขามาสร้างข้อมูล person ต่างหากเนาะข้อมูล person เขาสร้างขึ้นมาอย่างนี้เนาะเนาะ person น้อยนี้เนาะมีนะมีประเภทเป็น person เนาะละสาขาเนาะ person นี่เนาะแล้วเราจะนั่นมาเขาจะมาเอิ้นเนาะเขาจะมาเอิ้นเนี่ยเอิ้นอย่างเอิ้นตัว person นี่ขึ้นมาเนาะ this person เนาะมันจะมีค่าอย่างแน่เนาะออกมานี่ปั๊บเขาจะเห็นรถมันจะมีจะ age last name name เนาะแล้วก็ show เท่านั้นแต่ว่าอื่นเนี่ยคือ protected นี่จะบ่เห็นเนาะ certificate นี่ซอบบ่เห็นเพราะว่าอย่างมันบ่ได้สืบทอดเนาะเขาเอิ้นมาจากบทอื่นมันบ่ได้สืบทอด employee บ่ได้นี่ตัวนี้บ่ได้สืบทอดอ่ะสมมุติว่าเขาบ่ใช้ซะ employee เขาใช้คำว่า company เนาะเนาะ company นี่ company เนาะก็จะถือกว่าสเปนเนาะคอมเพนีมันก็จะมีประมาณนี้เนาะเนาะมีแบบนี้นี่มีคอมเพนีมันก็จะมีเพอร์เซนเข้าไปนี่นี่เนาะคอมเพนีจะมีเพอร์เซนเข้ามาเนาะเพอร์เซนนี่ก็คือเอาไปเอิ้นเพอร์เซนโดยกลุ่มนี่ก็จะบ่มีเด็ดขาดว่าสเปนเนาะบ่มีตัวที่เป็นโปรเจกต์เด็ดนี่เขาจะมาบ่สามารถเอิ้นขึ้นมาได้เขาจะบ่สามารถเอิ้นขึ้นมาใส่ได้เนาะแล้วตัวต่อมาเนี่ยมันว่าถึงการ read only มันหมายความว่ากะตามซื้อมาเลยแหละก็คือมีเพียงแค่อ่านอย่างเดียวเขาใช้ค่าได้แต่เธอเดียวเนาะเธอที่สองก็จะใช้พอได้ตัว read only นี่มันก็จะใช้ในคลาสเนาะเป็นเมมเบอร์ของคลาสเขาจะใช้ read only ส่วนจะมีอีกนึงก็คือเป็น constant นี่เห็นไหมเขาจะเห็นว่า constant นี่เวลาเขาสร้างขึ้นมาปรับแล้วจะใช้ค่าได้ทีเดียวกันแต่ว่ามันจะอยู่ในอะไรครับ context ที่เป็นนะ context ที่เป็นอยู่ในเมธอดอย่างเดียวก็คือบ่สามารถอยู่ head อยู่นอกอยู่คลาสได้เนาะก็คือเขาจะใช้ public constant เนาะ
ค่อนเนาะเท่ากับอีกสักอย่างนึงนี่เนาะมันก็จะท่วงเออเลอร์คือโหลดเนาะมีอย่างนี้เนี่ย class member cannot have the constant keyword ใช่ป่ะมันก็ท่วงไม่โหลดเนาะแต่นี่เนาะแล้ว constant นี่มันจะท่วงเออเลอร์ไว้อยู่นี่แต่ว่าคอยบ่ฮู้ว่ามันต้องใส่กดตัวใดนี่ตัว read only นี่เวลาคอยใส่นี่มันยังใส่ได้ว่าซั่นพี่เนาะแต่ว่าแต่ว่าเวลาคอยแลนเวลา compile มันจะบอกเออเลอร์เนาะโอ้แป๊บหนึ่งเอาตัวนี้ออกก่อนเนาะนี่มันจะโพรพรมตัวนี้มันจะมีเออร์เลอร์เกิดขึ้นเนาะมันจะมีเออร์เลอร์เกิดขึ้นแต่ว่าเวลาที่คอยแลนเนาะคอมไพล์มันออกมานี่เนาะคอมไพล์ออกมานี่ก็คืออ๋อได้สำหรับโอ้ขอบริเวณไส้นี่เนาะคอมเพนีเนาะคอยว่าคอมเพนีเนาะเท่ากับคอมเพนีเท่ากับนิวคอมเพนีเนาะจะค่อยเล่นสิเนาะมันจะเอื้อนขึ้นมาดิเนาะแบบนี้ปั๊บหืมแบ่งคอมเพนี read only read นี่บอกโอเลอร์ว่ะมันเป็นไปได้ยังไงหืมเจ้าหน้าที่มันก็โอเลอร์ตัวจริง read only แป๊บหนึ่งบางก่อนมีอย่างพาร์ทโอเคลงก็คือ constant มันจะใช้อยู่ในสกูปตัวนี้เนาะอยู่ในวงตัวนี้นี่ตัว read only นี่มันหมายความว่าตั้งค่าได้อยู่นี่แต่ว่าเวลาเขาจะมาใช้อยู่นอกพี่เนาะเอามาใช้อยู่นอกพี่เนาะมันจะมี read เนาะมันจะมีบอกโหลดว่ามันจะเป็นยังเนาะจะเท่ากับเนาะนี่มันจะเป็นเนาะ a b c ลงบางอย่างนี่ลงแท้ลงแน่เนาะหมายความว่ามาเอื้อนอยู่นอกพี่แล้วมันจะบ่สามารถใส่ได้เนาะแต่ว่าสามารถเอื้อนใส่ได้อยู่นี่ได้บ่เนาะว่า this dot read เท่ากับนี่เนาะก็บ่สามารถใส่ได้ก็คือใส่ได้แต่อยู่ในหยังก็คืออยู่ในของ constructor เท่านั้นเนาะก็คือ read only นี่จะสามารถใส่ได้แต่อยู่บน constructor เท่านั้นแต่ว่าถ้าว่าบนอื่นที่ออกจาก constructor ไปแล้วเนาะ constructor นอกจาก constructor ไปแล้วก็คือถ้าว่าเอื้อนขึ้นมันขึ้นมานี่มันก็จะบ่สามารถใส่ได้เนาะเอาอันนี้เป็นสำหรับแบบหนึ่งเดี๋ยวพอสิอัพโหลดตัวนี้ขึ้นไปถึงกิทเนาะตัวนี้มันจะว่าถึงก่อนละ data modifier เนาะที่ว่าอยู่ในอยู่ในคลาสต่างๆเดียวแต่ว่าเขาจะบ่ได้ว่าถึงตัว static นี้เนาะโอเคจบไปสำหรับ EP 17